วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Green Concept ต่างๆนะคะว่าที่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะทีนี้ที่เราบอกนะคะว่าเราจะเริ่มจากเรามีการทำ Green Marketing ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดถึง INSEE Green Vision นะคะว่าวิชั่นของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ Green Vision คืออะไรนะะเราต้องการนะเราต้องการจะให้ปูนอินทรีย์เนี่ยเน้นในการพัฒนาโครงการนโยบายสีเขียวนะคะให้เราอยู่ได้คู่กับธรรมชาติก็คือการที่เราจะได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนคือเราการที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนคือเราไม่เอาของในอนาคตมาใช้ให้หมดไปในปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ตามนะคะธุรกิจของเราต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่ม Green Heart Campaign เนี่ยเราก็บอกว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ Green เรามี Green Concept นั่นก็คือว่าเรามี Green Vision ไปยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกธุรกิจในหน่วยงานของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องมาเป็น Green ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ Concept ของเรานะคะปกติเนี่ย Concept ของทุกคนเนี่ยมี 3R นะคะก็คือ Reuse Reduce และ Recycle นะคะครั้งนี้เนี่ยเราขอเพิ่มใช้2 R นะคะ2 R ที่เราใช้ก็คือว่า reinvent and replace นะคะ reuse ก็คือใช้ซ้ำนะคะ reduce ก็คือใช้น้อยลงใช้ซ้ำก็คือเอาของเดิมเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำอีกนะคะใช้ให้น้อยลงก็คือทำไงอย่างเช่นการใช้น้ำให้น้อยลงใช้พลังงานให้น้อยลงนะคะการแปรรูปก็คือการรีไซเคิลเนี่ยนะคะเราเอาของที่ใช้แล้วเนี่ยนะมาปรับเปลี่ยนเป็นใช้อย่างอื่นได้อีกไหมนะคะแล้วก็ทีนี้เรามีการรีอินเวนต์ก็คือแบบว่า เรามีการพัฒนารูปแบบใหม่ไหมนะคะที่เราปรับให้มันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเรา reinvent แล้วก็ replace อะไรก็ตามที่มาทดแทนนะเพราะฉะนั้นเราใช้หลักของ 5R ที่เราทำนะคะที่เราเห็นเป็นรูปธรรมที่เราทำมาแล้วหลังจากที่เราทำคอนเซ็ปต์เรียบร้อยนะในส่วนที่สำคัญของเราที่เราทำเนี่ย เราเริ่มจาก green ทุกอย่างเป็น green หมดนะคะก็ในเมื่อคนในองค์กรเนี่ยมี green heart แล้วนะคะเรามี green concept แล้ว 5R นะคะเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็บอกว่าในนี้เราก็จะมี เริ่มจาก Green School นะคะ Green School เนี่ยเราทำมาเป็นเวลาต่อเนื่องถึง3ปีนะคะก็คือโรงเรียนสีเขียวนะคะแล้วเราทำกับใครเราทำกับตำรวจตระเวนชายแดนนะคะซึ่งโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนนะคะก็คือตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารโรงเรียนเหล่านี้นะคะโครงการทั้งหมดนะคะของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ชายตะเข็บชายแดนต่างๆนะคะเราทำทั้งหมด3ปีเนี่ยเราได้มา24โรงเรียนซึ่งพี่แมวก็ได้ไปดูวันที่ท่านสมเด็จพระเทพมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปสร้างโรงอาหารนะคะโรงนอนโรงที่นอนพักนะคะสำหรับเด็กไกลนะคะจังหวัดต่างๆที่เราไปทำนะคะก็มีหลายจังหวัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเหนือมีทางเหนือมีเชียงใหม่เชียงรายน่านนะคะแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วที่เพชรบุรีเราก็มีนะคะที่สระแก้วนะคะสระบุรีแล้วก็ที่บึงกาฬนะคะโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มีอยู่ในส่วนของสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องมีการบริหารจัดการร่วมการออกแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามนะคะทำยังไงให้มันเป็นมีกลิ่นคอนเซปต์ขึ้นมานะคะอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดก็ใช้product ที่เป็น product สีเขียวของเรานะคะแล้วก็ใช้เราใช้ใครทำไหมคะเราใช้นักเรียนอาชีวะนะคะของจังหวัดนั้นๆนะคะมาช่วยเราสร้างนะคะซึ่งพี่เมาเนี่ยเป็นความภูมิใจนะคะในการที่เราทำกลิ่นสกูลขึ้นมาแล้วก็ยังคงทำต่อไปนะคะแล้วก็คู่กับ Green School นะคะเราก็มีทำ Green Tank นะคะอันนี้ก็เป็นถังเก็บน้ำนะซึ่งบรรจุได้ 20,000 ลิตรนะคะความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยค่ะประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็สูงประมาณ 3.50 อันนี้เนี่ยฮะเราไปสอนให้เขาทำบล็อกเองด้วยไอ้ตัวบล็อกเนี่ยค่ะก็คือเขาต้องเรามีเครื่องอัดบล็อกให้เขานะคะแล้วเขาก็ทำกันในหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ Green Tank เนี่ยจะอยู่ที่ในชุมชนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่มาใช้น้ำจาก
กรีนแทงอันนี้ได้นะคะอันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเราทำต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะคะเราก็ทำมาได้ถึง170ถังแล้วนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนสามารถจะช่วยกันทำได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปสอนให้เขาทำด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งก็มีติดเครื่องกรองน้ำให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเราทำออกมาและประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเรามีน้ำท่วมนะคะหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จนะคะเราก็ได้ทำโปรเจกต์อันหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Green Village นะคะ Green Village อันนี้ก็คือเป็นโครงการต้นแบบนะคะอยู่ที่อำเภอมหาราชนะคะจังหวัดอยุธยาอันนี้โครงการต้นแบบเนี่ยมีคนอยู่ชุมชนที่อยู่เนี่ยนะคะ20หลังคาเรือนนะคะซึ่งเราอยู่รวมกันเป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งนะคะก็จะมีการปลูกผักไว้ทานร่วมกันนะคะมีการในหมู่บ้านนี้ก็มีการกำจัดนะคะของเสียนะคะก็คือเอาขยะเนี่ยมาทำเป็นแก๊สไบโอแก๊สนะคะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในตัวของGreen Village เนี่ยนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากนะคะเป็นโครงการต้นแบบเพื่อว่าถ้าน้ำท่วมอีกเนี่ยแน่นอนหมู่บ้านนี้จะน้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็ยังใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นระบบที่แบบว่าเทน้ำไปแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่เอ่อขึ้นมานะคะเป็นระบบที่ซึมลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองเนี่ยก็อันนี้ Green Village เนี่ยได้ออกแบบโดยอาจารย์บัณฑิตจุฬาไสยนะคะซึ่งเป็นอดีตคณบดีสถาปัตย์จุฬานะคะซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์แล้วก็ออกมาเป็นโครงการต้นแบบซึ่งเป็นน่าภูมิใจของทั้งหมู่บ้านเองแล้วก็ทั้งปูนอินทรีย์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอขั้นโฆษณาพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ด้วยโปรเจกต์ที่เราใหญ่มากขึ้นนะคะก็คือกรีนพาร์คนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกรีนพาร์คต่อไปค่ะธรรมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจ. ที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผมมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางขากลับกรุงเทพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮียปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินทรีย์อีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินทรีย์แดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจค่ะก็เรามาต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องยังต่อพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำกรีนคอนเซ็ปต์ต่างๆของปูนอินทรีย์ของเรานะคะ
อันสุดท้ายเนี่ยค่ะอันนี้ว่าเป็นบิ๊กสเต็ปในการถึงสิ่งที่เราทำนะคะที่มาที่ไปเนี่ยนะคะของการสร้างสวนสาธารณะที่มาของโครงการ Green Park เนี่ยนะคะซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ84พรรษานะคะเมื่อวันที่5ธันวาคม2554นะคะเราก็คิดว่าเราสร้างอนุสรณ์ให้ท่านนะคะเป็นสิ่งที่เฉลิมพระเกียรติของท่านเนี่ยเราก็เลยคิดกันว่าเราจะทำยังไงพอดีที่บริษัทเราเนี่ยมีที่นะคะอยู่ที่ตรงข้ามกับที่โรงงานนะคะเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องการเป็นทำเป็นโครงการศึกษานะคะหรือเรียกว่าไพลอตโปรเจกต์เนี่ยนะคะของการที่จะเป็นสร้างสวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีคอนเซปต์ของเราเนี่ยนะคะว่าการสร้างสวนสาธารณะเนี้ยเพื่ออะไรนะคะเราก็เลยคิดว่าการสร้างสวนสาธารณะของเราเนี่ยหนึ่งแน่นอนเพื่อเป็นสวนสวยสำหรับคนเดินทางเวลาคนเดินทางมาแล้วเนี่ยเขาได้มาพักผ่อนก็จะทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นมีห้องน้ำสะอาดนะคะเขาได้เข้ามาล้างหน้าล้างตาก็ทำให้เขาเนี่ยหายเหนื่อยจากการเดินทางนะคะจะได้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเป็นที่ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าชุมชนหรือโอท็อปของตรงสระบุรีนะคะเพื่อเขาจะได้นำของมาขายได้นะคะเขาจะเป็นร้านค้าของในนั้นจะมีร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นที่สำคัญที่สุดคือต้องการจะเป็นต้นแบบของ Green Concept ของสวนสาธารณะนะคะพอเราตั้งคอนเซปต์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ออกแบบในส่วนที่เป็น Green นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ใช้ในนี้ก็จะเป็น Green หมดเข้าไปในสวนนี้นะคะจะไม่เห็นสายไฟเลยนะทุกอย่างก็ลงดินหมดนะคะจะมีคอนเซปต์ว่าทำเหมือนเป็นแลนด์สเคปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยเราออกแบบเนี่ยนะคะก็คือ A49 แล้ว L49 นะคะในส่วนนี้ก็หมายความว่าในส่วนของ A49 เนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะได้คอนเซปต์ที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบนี่นะคะในส่วนของ A49 เนี่ยนะคะก็คือคุณพิชัยวงไวยสยวันนะคะจาก A49 แล้วก็คุณปรีดาพลนะคะจาก L49 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ย เป็นกรีนแน่นอนนะคะการออกแบบสวนเนี่ยก็เป็นออกแบบสวนที่แตกต่างก็คือว่าเป็นเหมือนกับ English Garden คือเป็นฟรีฟอร์มนะคะแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่อยู่เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่อยู่ตรงสระบุรีเนี่ยนะคะแล้วบางอย่างก็ให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นในสวนสาธารณะของเราเนี่ยก็มีที่จอดรถที่จอดรถของเราเนี่ยก็ใช้คอนกรีตที่เราเทเนี่ยก็เป็นทรูกรีตคือน้ำเนี่ยก็ไม่ขังนะคะทุกอย่างจะเป็นคอนเซ็ปต์ของกรีนไซเคิลทั้งหมดนะคะค่ะหลังจากที่เราสร้างในตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้เนี่ยค่ะเราก็ได้ไปขอสมเด็จพระเทพนะคะตั้งชื่อสวนนะคะสมเด็จพระเทพก็ได้พระราชทานนามสวนว่าสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษานะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเราก็เรียกว่ากรีนพาร์คตอนหลังเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสวนมิ่งมงคลนะคะก็คือเรียกสั้นๆก็จะอยู่ที่กม.ที่125นะคะถนนมิตรภาพเวลาท่านจะไปเขาใหญ่เนี่ยค่ะท่านก็จะเห็นโรงงานปูนอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็สวนมิ่งมงคลอยู่ทางขวามือนะคะถ้ากลับจากเขาใหญ่มาเนี่ยก็จะแวะสวนมิ่งได้เลยนะคะคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างเนี่ยนะคะที่บอกทั้งหมดเรามีเนื้อที่22ไร่เนี่ยนะคะทุกอย่างเป็นกรีนหมดนะคะโปรดักต์ที่ใช้ก็เป็นกรีนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแลนด์สเคปทุกอย่างที่เราบอกนะเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงว่าเป็นอิงลิชการ์เด้นเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างไม่มีการตัดนะครับเพราะว่าการตัดเนี่ยเหนื่อยจะเปลืองคนงานนะคะแล้วก็ลักษณะก็มันไม่ฟรีฟอร์มเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรามองภาพที่สวนมิ่งนะคะมันจะมองเหมือนกับว่ามีความลึกความลึกเวลาเราถ่ายเนี่ยฮะมันเหมือนจะเป็นป่าธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะคอนเซ็ปต์ที่เรายังยืนยันอยู่ก็เหมือนกับว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่อง sustainable development นะคะหรือการอยู่ยั่งอย่างยั่งยืนในส่วนของ SD concept นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็ดูด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกคนคงจะขึ้นใจแล้วในส่วนของ sustainable development นะคะหรือการอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นคือคอนเซ็ปต์ของการสร้างสวนมิ่ง
นะคะไฮไลท์ของสวนมิ่งเนี่ยนะคะก็คือว่าเรามีศาลาเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งมีรูปในหลวงสูงใหญ่มากเลยนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นรูปถ่ายนะคะซึ่งเพื่อนก็เป็นมีส่วนหนึ่งในการเลือกด้วยนะคะถ่ายโดยช่างภาพที่เป็นศิลปินแห่งชาติของอินโดนีเซียนะคะคือระเด่นบาสุกี้นะคะแล้วในหอเฉลิมศาลาเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะก็จะมีการแสดงภาพนะคะของช่างภาพส่วนพระองค์นะคะของท่านนิติกรไก่วิเชียนนะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่แบบว่าถ่ายรูปมาสวยมากนะคะก็จะมีการแสดงในรอบๆนะคะในศาลาเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะพอเราออกมานะคะเราก็จะเห็นซีนารีซึ่งมีทั้งมีน้ำตกนะคะมีกังหันจะเห็นว่ามีในส่วนที่เป็นกรีนที่เห็นได้เด่นชัดเลยนะคะก็คือมีกังหันลมนะคะซึ่งจริงๆก็คือวินเทอร์ไบน์ซึ่งทำให้เกิดมาปั่นไฟฟ้านะคะแล้วเราก็จะมีแปลงข้าวสาธิตนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวจากบนดอยนะคะซึ่งไม่ต้องใช้น้ำก็หว่านลงไปนะคะก็สวยงามนะคะเป็นการเราทดลองด้วยว่าเวลาเราจะปลูกข้าวเนี่ยเราจะปลูกกันยังไงนะคะแล้วผลออกมาเราก็นำมาแจกจ่ายกับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีบ้านตัวอย่างนะคะคือบ้านคอนวูดซึ่งสร้างด้วยคอนวูดทั้งหลังนะคะสวยงามมากอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนถามถึงมากเลยว่าโอ้โหนี่เป็นไม้จริงหรือไม้ปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำให้เห็นเลยค่ะเป็นบ้านข้างหลังแล้วเป็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยนะคะก็จะมีโซล่านะคะ อยู่ในนั้นแล้วเป็นขึ้นไปก็เป็นขึ้นไปชั้น2ของคอนวูดเนี่ยเราก็สามารถจะมองสวนได้ทั้งสวนเลยนะคะถัดจากบ้านคอนวูดไปนะคะเราก็จะมีร้านค้าชุมชนต่างๆนะก็มีของขายโอท็อปเนี่ยฮะซึ่งมาขายแล้วมีขายของพรีเมียมของเราด้วยขายของโอท็อปซึ่งเข้ามาขายก็โอ้ขายดิบขายดีนะคะในร้านเนี่ยค่ะเขาก็ที่ขายดีมากๆก็คือเห็ดนะคะก็เห็ดออรินจิซึ่งเขาเอานำมาขายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวแก่งคอยนะคะก็มีหมวกมีกระเป๋านะคะมีรองเท้านะคะก็ทุกคนก็แบบว่าดังน้อยที่สุดเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพี่เอาคิดว่าเป็นความภูมิใจที่ว่าเราสร้างให้เขามีรายได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางจัดจำหน่ายให้เขาด้วยนะคะอันนั้นก็คือในร้านค้าชุมชนนะคะซึ่งทุกคนก็มาจับจ่ายใช้สอยแล้วเราก็กำลังจะมีตลาดนัดสำหรับให้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเราก็มีลานกว้างมากเลยค่ะในสวนสาธารณะนี้เนี่ยมีลู่วิ่งด้วยนะคะลู่วิ่งแล้วลู่ออกกำลังกายนะคะว่าออกกำลังกายเป็นยังไงนะคะแล้วเราจะมีสนามกลมใหญ่มากเลยนะคะตรงกลางเพื่อเวลาจะจัดคอนเสิร์ตนะคะหรือจัดงานอะไรที่เป็นการที่คนทุกอย่างทุกคนมานั่งชมได้ก็จะจัดตอนเย็นๆมีฟังเพลงในสวนอะไรอย่างนี้นะคะก็เราจะมาจัดงานที่นี่ได้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะยังเป็นสิ่งที่เรามีความภูมิใจก็คือว่าเหมือนกับเป็นที่ทัศนศึกษาของน้องๆ นะคะน้องๆสามารถจะมาทัศนศึกษาดูต้นไม้ต่างๆได้ว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยชื่ออะไรบ้างนะคะเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะคะหาปลูกได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมีต้นไม้แล้วเราก็จะมีแฟกชีทให้ด้วยนะคะว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยภูมิใจนำเสนอก็คือมีร้านกาแฟนะคะราคากาแฟที่ขายไม่แพงชื่อ Coffee Catนะคะก็เป็นร้านกาแฟที่แบบนั่งสบายๆนะคะกาแฟก็ประมาณ45บาทอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอยากที่ภูมิใจนำเสนอแล้วก็ทุกคนต้องแวะมาชมให้ได้แล้วแน่ใจเลยนะคะว่าแมวต้องเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในสวนสาธารณะในประเทศไทยนะคะก็คือว่าสามารถจะเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็นั่งปฏิบัติถ่ายทุกอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะเห็นกรีนวอลอยู่ทางขวามือของท่านนะคะแล้วก็มีปลาคาร์ฟไหว้ให้ท่านเห็นด้วยนะคะก็ภูมิใจนำเสนอจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราสรุปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะNo, no, sulla valore
ให้ทั้งงานและธรรมชาติกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจส่วนวิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวนสาธารณะต้นแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีร้านสินค้าโอท็อปร้านกาแฟและห้องน้ำสวยสะอาดสุดในจังหวัดสระบุรีไว้คอยบริการเชิญทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้บนถนนมิตรภาพเส้นทางขากลับกรุงเทพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเฮียปูนแห้งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินทรีย์อีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินทรีย์แดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจเราก็ได้ฟังที่มาที่ไปของสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษากันมาแล้วนะคะก็พี่มาขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไปนะคะแค่125กิโลเมตรจากกรุงเทพนะคะถนนมิตรภาพที่มุ่งสู่อีกภาคอีสานของเรานี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนนี้ที่เราบอกแล้วนะคะว่ามีคอนเซ็ปต์ที่เป็นกรีนคอนเซ็ปต์จริงๆนะคะเป็นสวนต้นแบบนะคะสวนสาธารณะต้นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย เราฝากไว้ด้วยเลยนะคะพี่เอาขอฝากสวนมิ่งมงคลเนี่ยกับทุกท่านนะคะให้ช่วยแวะไปใช้บริการนะคะทุกอย่างฟรีนะคะยกเว้นสินค้าชุมชนที่เขานำมาขายนะคะแล้วรับรองว่าเขาขายไม่แพงเพราะว่าพี่เอาไม่ได้เก็บค่าที่นะคะห้องน้ำที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเราก็คือว่าห้องน้ำสวยจริงๆนะคะ เรามีกรีนวอลนะคะหรือ เรียกว่าเวอร์ติเคิลวอลเนี่ยนะคะซึ่งจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่าการปลูกสวนในแนวตั้งเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจแล้วให้พาน้องๆไปลูกหลานไปวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ไปเข้าใจว่าสวนสวยเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงค่ะพี่ว่าก็ขอฝากสวนมิ่งมงคลนะคะให้กับทุกๆคนนะคะให้มาใช้บริการของเราหน่อยนะคะว่าเราเนี่ยมีสวนที่สวยจริงๆนะคะพี่ว่ารับประกันได้เลยนะคะว่าทุกคนจะต้องชอบห้องน้ำของพี่แมวนะคะเราก็มาดื่มกาแฟนะคะมาออกกำลังกายกันนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเราสร้างมาเนี่ยนะคะเราทำมาเนี่ยเพื่อเป็นให้กับทุกๆท่านมาใช้บริการนะคะก็ฝากสวนมิ่งไว้กับทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์นะคะกรุณาติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ